สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับนักศึกษาใหม่ปี63ของเรานะคะซึ่งเป็นคนแรกของสาขาการตลาดนะคะเรามาทำความรู้จักกับน้องแล้วก็ผู้ปกครองกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะไม่ทราบชื่ออะไรคะเด็กหญิงวริษาเราใช้ชื่อเล่นชื่อแตงโมค่ะแตงโมจบจากโรงเรียนอะไรคะลูกเพื่อนจิตวิทยาค่ะชลบุรีค่ะชลบุรีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่อำเภอพานทองเองนะคะอยู่ที่พานทองบ้านอยู่แถวไหนคะอยู่แถวคลองใหม่ค่ะอยู่คลองใหม่พานทองไม่ทราบว่าเดินทางจากบ้านตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยประมาณ6โมงค่ะ6โมงแล้วได้คิวที่เท่าไหร่ของอีเทคคะ44ค่ะได้คิวที่44ของอีเทคแต่ว่าเป็นคนแรกของสาขาการตลาดนะคะซึ่งวันนี้อยากจะถามว่าทำไมหนูถึงเลือกมาเรียนที่วิทยาลัยอีเทคคะก็มีคนแนะนำมาเยอะว่าที่นี่มีมาตรฐานมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะทำไมถึงอยากให้ลูกสาวมาเรียนที่นี่คะอันดับแรกก็ตามใจเขาครับสถาบันการศึกษานะครับในระแวกนี้นะครับก็เราก็มั่นใจนะครับในระบบของการศึกษาของอีเทคครับบ้านเรานะครับอำเภอพานทองเนี่ยมันก็เป็นโรงงานเคมีอุตสาหกรรมนักศึกษาที่จบจากอีเทคนะส่วนมากก็จะมีงานทำนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานของประเทศไทยเราครับค่ะนี่ก็ความคิดเห็นนะคะแล้วทำไมน้องแตงโมถึงเลือกเรียนสาขาการตลาดล่ะคะลูกก็คิดว่าถ้าเกิดเรียนจบไปเราสามารถเปิดธุรกิจของตัวเองได้ค่ะบริหารธุรกิจเองขยายธุรกิจอะไรงี้ได้พ่อเห็นด้วยกับเขาไหมคะที่เขาเลือกเรียนสาขานี้ก็เห็นด้วยครับตามใจครับอ๋อแล้วแต่ความชอบที่นี้อยากจะให้ทางน้องแตงโมแล้วก็คุณพ่อนะคะฝากเชิญชวนคนที่ยังกำลังตัดสินใจอยู่ให้มาเรียนอีเทคนิดนึงค่ะก็สำหรับใครที่คิดว่าจะมาเรียนที่นี่นะคะที่นี่เป็นที่มีมาตรฐานแล้วก็มีงานรองรับตลอดค่ะก็อยากฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่มีบุตรลูกนะหรือว่าหลานนะครับก็ให้นึกถึงอีเทคครับเพราะว่ามันเป็นวิไลที่การตลาดเขาต้องการนะครับและที่โรงงานเขาต้องการเยอะมากครับตอนนี้ครับค่ะนี่ก็คือความคิดเห็นของน้องที่มาสมัครสาขาการตลาดเป็นคนแรกนะคะได้คิวที่14ออกจากบ้าน6โมงเช้าซึ่งบ้านอยู่แค่พานทองนี่เองนะคะงั้นขอขอบคุณทั้งน้องแตงโมและคุณพ่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ